วัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับข้อมูลยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมหรูหลิงหงกวางมินิ EV ยังเป็นอันดับ1ที่มียอดขายอยู่ที่ 29,706 คันตามมาด้วย Tesla Model Y ที่ 12,728 คัน Tesla Model 3 9,208 คันและช้างอันเบนเบน E-Star ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 8,370 คันและในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเบนเบน E-Star ซึ่งเป็นคู่แข่งของอู๋หลิงหงกวางมินิ EV และออร่าแบ็คแคทกันนะครับเบนเบน E-Star เป็นรุ่นปรับปรุงจากเบน EV รุ่นเก่าซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 29,800 หยวนไปจนถึง 74,800 หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 147,000 บาทจนถึง 370,000 บาทครับเบนเบน E-Star เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ 32.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่55กิโลวัตต์หรือประมาณ74แรงม้าแรงบิดที่170นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่125กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งจาก0ถึง50ภายใน 4.7 วินาทีและระยะการวิ่งนะครับทำได้ถึง301กิโลเมตรต่อการชาร์จระยะเวลาในการชาร์จนะครับจาก 30-80% ภายใน30นาที Ben E-Star มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นกระจังหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากฉลามเสือทำให้ดูเหมือนมีชีวิตชีวามากขึ้นไฟหน้าแบบไทเกอร์ชาร์กชุดไฟหน้า LED แบบเพชรที่มีถึง80ดวงจัดเรียงและประกอบเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมล้ออลูมิเนียมอลลอยขนาด15นิ้วการตกแต่งภายในเน้นลวดลายสปอร์ตและโหมดเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกล้ำสมัยหน้าจอคู่ LCD แบบ All in One ขนาด 10.25 นิ้วปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการออกแบบได้อย่างสวยงามสำหรับมิติของตัวรถนะครับมีความยาว 3,770 มิลลิเมตรความกว้าง 1,650 มิลลิเมตรความสูง 1,570 มิลลิเมตรและฐานล้ออยู่ที่ 2,410 มิลลิเมตรซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าออร่าแบ็คแคทเล็กน้อยนะครับด้วยความยาวของรถที่ 3,770 มิลลิเมตรและฐานล้ออยู่ที่ 2,410 มิลลิเมตรให้พื้นที่ที่กว้างขวางตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและพื้นที่เก็บสัมภาระมากถึง530ลิตรและในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแบตเตอรี่ได้รับการทดสอบการชนตามมาตรฐานของยุโรปและอเมริกามีระบบจัดการความร้อนควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะมีระบบรักษาความปลอดภัยรอบด้าน360องศามีโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแกร่งถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับราคาตัวท็อปที่เมืองจีนไม่เกิน 400,000 บาทเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่อยากทดลองใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแต่ก็ไม่อยากจะจ่ายมากจนเกินไปและมีโอกาสที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับเพราะฉางอันมอเตอร์ก็ได้มีการนำรถยนต์มาทดสอบในเมืองไทยเพื่อเก็บข้อมูลด้านการตลาดก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยต่อจาก MG และ GWM ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ